ถามก่อนว่าณนะตรงนี้ทุกคนรู้จักข้อสอบแกตใช่ไหมรู้นะทำเป็นใช่ไหมเป็นมีใครไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีนะถ้ามีต้องบอกนะอ่ะอนุมานว่าทุกคนรู้พอสมควรเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้ครูจะเน้นบอกจุดเน้นเท่านั้นเองนะว่าคุณต้องรู้อะไรบ้างต้องระวังอะไรบ้าง1ดูหน้า4ดูหน้า4ถ้าใครไม่มีหนังสือจดตรงนี้ก็ได้นะไม่ว่ากันดูหนังสือทำจดบนหน้าจออย่างย่อๆนะ1จำไว้ว่าข้อสอบแกตมันเป็นบทความใช่ไหมแล้วก็มีคีย์เวิร์ด10ตัวมีคีย์เวิร์ด10ตัวให้เอาตัวเลขนะ01ถึง10 11ถึง20ถ้าเป็นบทที่2นะใส่เข้าไปในตารางไม่ใช่โทษทีใส่กำกับตัวสีดำคีย์เวิร์ดสีดำทั้งหมดทุกครั้งนะทุกครั้งที่ทำข้อสอบแกตเข้าไปปุ๊บ2ชิ้นคุณทำชิ้นแรกเปิดแล้วปุ๊บหยิบจับเลยนะ01ถึง10ใส่กำกับเข้าไปในตัวสีดำทั้งหมด10ตัว2ทำ mind map ภารกิจสำคัญที่สุดของข้อสอบแกตคือทำ mind map ใครไม่ทำ mind map แล้วมีคำตอบถามว่าทำได้ไหมได้แต่คุณจะได้ไม่ครบจะได้คำตอบไม่ครบนะจะได้คำตอบไม่ครบพยายามทำ mind map ให้ได้ mind map จะช่วยให้คุณเนี่ยได้คำตอบที่ครบ3ขั้นตอนต่อไปก็คือพอทำ mind map เสร็จเราจะแปลง mind map เป็นรหัสคำตอบคุณดูข้อ2บรรทัดที่3หน้าจอในหนังสืออยู่หน้า4ข้อ2บรรทัดที่2ข้อ4ไม่ใช่โทษทีหน้า4ข้อ2บรรทัดที่2นะไม่มีจดไปได้จดหรือไม่เดี๋ยวไปดูกับเพื่อนนะแปลงรหัสคำตอบลงในตารางที่โจทย์กำหนดและ3ที่จะเตือนนะทุกคนจะเตือนว่านำรหัสที่แปลงได้ระบายเป็นกระดาษระบายคำตอบในกระดาษคอมพิวเตอร์จำไว้เลยอย่าลืมขั้นตอนนี้เด็กบางคนทำ mind map เสร็จแปลงรหัสเสร็จลืมฝนรหัสส่งเลยไม่มีคะแนนเพราะกรรมการไม่ตรวจ mind map กรรมการไม่ตรวจตารางสี่เหลี่ยมสี่ช่องนะกรรมการจะตรวจกระดาษคอมพิวเตอร์ใครมีหนังสือจดเพิ่มประโยคหนึ่งทุกคนจดเพิ่มอย่าลืมฝนเลขศูนย์ที่สำคัญมากที่ต้องเตือนเพราะรุ่นพี่คุณทำพลาดกันมาหมดแล้วนะอย่าลืมฝนเลขศูนย์อย่าลืมฝนเลข0โอเคนะอ่ะต่อไปนี้รหัสใครไม่มีหนังสือไม่เป็นไรคุณจดรหัสตรงนี้แล้วนี่คือมุกเด็ดของสาวตอสอครูจะเตือนเป็นจุดให้เลยนะว่ารุ่นพี่คุณผิดอะไรบ้างนะ1รหัสที่1คือ A ลูกศรตอบ A ลูกศรจะมีลายแทงครูจะเรียกคำกลุ่มนี้ว่าลายแทงในหนังสืออยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่1ใครไม่มีดูหน้าจอส่งผลให้ทำให้เกิดสิ่งที่เกิดตามมาส่งผลกระทบต้นเหตุสาเหตุเนาะเป็นที่มาของมีที่มาจากเขียนเพิ่มเข้าไปพอเขาเปลี่ยนคำพูดเป็นมีที่มาจากพวกคุณทำไม่ถูกแล้วคุณก็งงคุณนึกว่าเป็นเส้นตรงไม่ใช่เป็นลูกศรจำไว้ว่าการทำ mind map ของแกตคือลายแทงเอาคีย์เวิร์ดกับลายแทงมาเจอกันเท่านั้นเองเท่านั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณคือจำรหัสให้ได้เกิดจากได้มาจากอ่ะดูตัวอย่าง01ทำให้เกิด02ต้นทางคือ01 01เป็นเหตุจำไว้นะเราจะโยงเหตุไปหาผลต้นทางคือเหตุปลายทางลูกศรเป็นผลจะเป็นคำตอบ01เราจะยิงไปที่02 A 01ตัวโจทย์คีย์เวิร์ดต
อบ 02A เปลี่ยนคำพูด 01 เป็นที่มาของ 02 ยิงไหนวะ 02 01 ยิงไปที่ 02A เช่นเดียวกันถ้าใช้คำว่า01เป็นที่มาของ02 01เป็นเหตุทำให้เกิด02เปลี่ยนอีกคำพูดหนึ่ง01เกิดจาก02ดูดีๆถ้าเปลี่ยนเป็นคำว่าเกิดจากกาดอกจันคุณจะเจอคำนี้บ่อยมากคุณจะเจอคำนี้บ่อยมากเกิดจาก01เกิดจาก02 02เป็นเหตุใช่ป่ะถูกไหมถ้า01เกิดจาก02 02จะกลายเป็นเหตุไปหาผลคุณจะเรียงยังไงก็ได้แต่ต้นทางคือ02คำตอบ02ตัวตั้งตอบ 01A เข้าใจนะรหัสที่1คุณดูตัวอย่างอ่ะทุกคนดูตัวอย่างไม่มีหนังสือไม่เป็นไรแต่คุณดูตัวอย่างหน้าจอสมมติคุณเจอตัวอย่างประโยคข้อความนี้เท่าฐานจำนวนมหาศาลคีย์เวิร์ดเลข06จากเจ้าภูเขาไฟลูกนี้จึงส่งผลกระทบมากมายที่สำคัญคือทำให้หยุดการบินในยุโรปเกือบครึ่งหนึ่งเลข10นอกจากนี้ยังทำให้สุขภาพประชาชนแย่ลง09คีย์เวิร์ดเพราะสูดหายใจเอาผงเท่าถ่านเข้าไปรวมทั้งทำให้พืชผลการเกษตรเสียหาย01ยิงเราต้องยิงตัวนี้ก่อนจำไว้ว่าคุณต้องขีดเส้นลายแทงให้ได้ก่อนส่งผลกระทบคือตัวลายแทงทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไร06ตั้งยิงลูกศรไปที่01 10 09และ01โอเคนะต่อไปเปลี่ยนโจทย์มาตรการเพิ่มจำนวนเสือคีย์เวิร์ดเลข18เป็นผลจากเปลี่ยนลายแทงเปลี่ยนลายแทงเป็นผลจากการประชุมดังกล่าวข้างต้นเลข14 14ตั้งยิงไปที่18 A คุณจะวางด้านไหนก็ได้แต่14เป็นตัวตั้ง18เป็นคำตอบโอเคนะลูกศรมีความหมายว่าเป็นเหตุเป็นผลเกิดก่อนเกิดหลังชุดที่2อ่ะข้อนี้ตอบ 18A รหัสชุดที่2มีลายแทงคือจำไว้ใครไม่มีหนังสือจดเลยลายแทงกลุ่มนี้สำคัญที่สุดลายแทงกลุ่มนี้สำคัญที่สุดในหนังสือจะอยู่หน้า4กรอบที่2กาดอกจันลายแทงใครไม่มีจดกลุ่มนี้เลยมีคุณสมบัติจดเลยนะเพราะว่าคุณจะงงลายแทงชุดนี้มีคุณสมบัติมีลักษณะมีความหมายเป็นส่วนประกอบประกอบด้วยมีหลายอย่างเช่นได้แก่ที่สำคัญคือคำว่ามีหลายอย่างเช่นได้แก่คุณเห็นคำว่าเช่นได้แก่เตรียมตัวขีดเส้นตรงทันทีจำไว้นะเตรียมตัวขีดเส้นตรงทันทีเช่นอ่ะดูตัวอย่าง01มีหลายอย่างเช่น02 03 04 01เราก็จะลากเส้น01มาที่02 03 04เส้นตรงครูทำเส้นตรงให้เป็นตุ่มเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่ามันต้องยิงมาจาก01ยิงมาที่ทิศทางนี้หลายคนยิงเส้นตรงตามโจทย์แล้วหลงเองพวกคุณงงเองกลายเป็นว่าตอนคุณไปตอบแปลงรหัสคุณแปลงกลับทิศทางกลับกันก็เลยเสียคะแนนบางคนไม่ไปเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็สอนให้ยิงลูกศร2หัว2หัวก็ไม่เป็นไรคุณจะ10หัวก็ได้ปัญหาอยู่ที่ลายเส้นของคุณบางคนเส้นบางมากขีดลูกศรแบบนิดเดียวนะเหมือนเจียวมดนะฮะนิดเดียวเท่านั้นเองนะปรากฏว่าเคยเห็นเหรอกูยังไม่เคยเห็นเลยก็มันนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นมันจะสับสนกับ
ลูกศรหัวเดียว A เพราะฉะนั้นครูแนะนำให้ทำเป็นตุ่มๆนะทำเป็นตุ่มๆซะดูตัวอย่างนี้นอกจาก02แล้ว07ยังประกอบด้วย03และ06รวมทั้ง09อีกด้วยเหลือบสายตาไปดูหน้า5ใครมีหนังสือเหลือบสายตาดูนะฮะไม่มีจดตัวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะบอกเลยให้ตัวอย่างนี้สำคัญยังไงมีลายแทงตัวช่วยในหน้า5จะเขียนไว้ว่าข้อระวังข้อ1นะให้สังเกตคำเชื่อมเหล่านี้ชุดที่2ดังแม่ชุดที่1นอกจากและรวมทั้งตลอดจน07นะประกอบด้วย02 03 06 09นั่นเองทุกคนจดอันนี้ทุกคนเลยนะมีหนังสือก็จดไม่มีก็จดทำไมเดี๋ยวจะบอกให้อันนี้เป็นข้อสังเกตสำคัญเลยนะจดไปคุณจะเจออันนี้บ่อยแล้วคุณก็จะไม่รู้ว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเซตเดียวกันนะคีย์เวิร์ดในกลุ่มนี้กลุ่ม02 03 06 09นะกลุ่มนี้จะมักจะมีคำขึ้นต้นคำเดียวกันจะมีคำขึ้นต้นเซตเดียวกันทำให้เรารู้ว่ามันต้องมาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลือกเพราะเพื่อนเลือกเพราะตามใจพ่อแม่เลือกเพราะชอบสถาบันเลือกเพราะครูแนะแนวคุณจะสังเกตเลยว่าถ้าคุณอ่านบทความคุณเจอเลือกมันจะกระจายคีย์เวิร์ดไว้ตรงไหนก็ตามแต่คุณจะเห็นคำว่าเลือกเป็นคีย์เวิร์ดด้วยกันทั้งหมดแสดงว่ากลุ่มเนี้ยมันอยู่ด้วยกันถูกยิงต้องถูกยิงด้วยกันมันยิงไปไหนมันก็ต้องยิงไปด้วยกันทั้งหมดพูดง่ายๆมันไปไหนไปด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันกลุ่มนี้สำคัญมากๆรวมทั้งไอ้คำเซตนี้ด้วยพวกคุณเนี่ยจะงงคำว่าประการแรกประการต่อมาประการสุดท้ายพวกคุณเนี่ยงงประจำเลยนะคุณเดินสายสอนมาแบบกี่จังหวัดเลยก็ไม่รู้นะจะเจอเด็กงงไอ้คำว่าประการแรกประการสุดท้ายประการถัดมาเนี่ยให้รู้เลยว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในเซตเดียวกันมันต้องอยู่ในร่มอันเดียวกันเดี๋ยวจะชี้ให้ดูโอเคนะอันนี้สำคัญมากๆนี่คือรหัสที่สองเส้นตรงตอบดีรหัสที่3เหลือบสายตามาดูหน้า4เหลือบสายตาดูหน้า4รหัสที่3ลูกศรกากบาททับตอบ F ลูกศรกากบาททับตอบ F ลดลงบั่นทอนยับยั้งป้องกันหลีกเลี่ยงนี่คือลายแทงของชุดที่3ทุกคนเหลือบสายตาดูหน้า4กรอบสุดท้ายเลยกรอบเล็กๆสุดท้ายเลยกรอบเล็กๆสุดท้ายนะคุณจะเจอคำนี้ลดลงข้างล่างสุดเลยกรอบสกรีนสี่เหลี่ยมล่างสุดลดลงจะตอบ F ได้ต่อเมื่อลดลงไม่เป็นส่วนหนึ่งของคีย์เวิร์ดของคำสำคัญไม่ถูกป้ายสีดำช่วยจดเพิ่มนะทุกคนมีหนังสือหรือไม่มีก็แล้วแต่จดได้เลยถ้าลดลงเป็นส่วนหนึ่งของคีย์เวิร์ดตอบ A ถ้าเป็นจะตอบ A ถ้าไม่เป็นถึงจะตอบ F ถึงจะตอบตัว F โอเคนะคุณมี3รหัสคุณมี3รหัสรหัสที่4อ่ะเดี๋ยวก่อนโทษทีคุณดูตัวอย่างมาตรการเพิ่มจำนวนเสือลายแทงคือยับยั้งถูกไหมนะกลัวกันว่าเสือใกล้สูญพันธุ์18ยิง19 F ตอบ19 F นี่คือรหัสที่3รหัสที่4 99 H 99 H เหลือบสายตาดูหน้า5ข้างบนสุดหน้า5ข้างบนสุด99H คือรหัสที่บอกว่าคำสำคัญนั้นไม่โยงไปที่ใดเลยไม่โยงไปที่ใดเลยโอเคนะอ่ะดูตัวอย่าง
ในหนังสือก็มีนะ02ยิง 05A 08ยิง 05F และ05ทำอะไรมันถูกประกบอยู่ใช่ไหมถูกบี้อยู่ใช่ไหมตอบ 99H ถ้าคุณจะตอบข้อ05แสดงว่าคุณจิ้มที่ข้อตัวเลข05แล้วมันไม่ได้โยงไปไหนข้อนี้แหละ 99H จำไว้นะในตารางสี่เหลี่ยม4ช่องอย่างน้อยต้องมีข้อละ1ช่องต้องมีอย่างน้อย1ช่องไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีแปลว่าคุณตอบไม่ครบ2มันจะไม่ยิงตัวมันเอง05แล้วตอบ 05A บอกได้เลยเตรียมตัวถูกหักคะแนนผิด01ตอบ 01F ผิดตัวมันไม่ยิงตัวมันเองแน่นอน3ถ้าคุณตัดสินใจตอบ 99H แปลว่าข้อนั้นคำตอบเดียวเท่านั้นจะไม่มีคำตอบอื่นโอเคนะจะไม่มีข้อสูตร10ตอบ 99H และดันมีช่องที่2ว่า 03A เต็มตัวเลยเองต้องถูกหักคะแนนแน่นอนโอเคนะอ่ะ4รหัสคราวนี้สิ่งที่จะบอกก็คือลายแทงตัวช่วยเมื่อกี้บอกไปแล้วเซตหนึ่งครูเรียกว่าลายแทงตัวช่วยหน้า5เนาะหน้า5ลายแทงตัวช่วยและรวมทั้งนอกจากนี้ตลอดจนต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีคีย์เวิร์ดที่ขึ้นต้นเหมือนกัน2ให้คุณระวังคำกลุ่มนี้เตือนเลยนะใครมีหนังสือจดเพิ่มไม่มีจดทั้งหมดเลยเขียนว่าระหว่างคำเซตนี้นี่เองเช่นนี้ดังกล่าวมาแล้วดังกล่าวข้างต้นเจอคำกลุ่มนี้เมื่อไหร่คำใดคำหนึ่งให้รู้เลยว่ามันเหมือนนาฬิกาปลุกนะเหมือนนาฬิกาปลุกเตือนให้เรารู้ว่าจำเลยนะถ้าเห็นปุ๊บให้เหลือบสายตาดูประโยคถัดมาถ้าเจอดังกล่าวข้างต้นประโยคถัดมาจะมีลายแทงและคำตอบถ้าคุณไม่สนใจดังกล่าวข้างต้นคุณอาจจะหายคำตอบคุณหายไปเลยก็ได้นะอ่ะจำไว้กลุ่มนี้กลุ่มที่สองจะเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกนะเตือนให้คุณดูลายแทงต่อมาที่ติดกันเลยนะล้วนทั้งหมดเดี๋ยวจะชี้ให้ดูแล้วกันนะอ่ะดูอันนี้ก่อน2การซ้ำเขาจะซ้ำกุญแจสำคัญนะตลอดช่วยเหลือบสายตาดูข้อ7ด้านหน้า5ข้อ7ข้างล่างเลยหน้า5ข้อ7นะระหว่างคีย์เวิร์ดพูดซ้ำแต่ไม่ไฮไลท์นะไม่ไฮไลท์อีกแล้วนะเป็นกลุ่มที่คีย์เวิร์ดมันจะพูดซ้ำ2ครั้ง3ครั้งแล้วคุณไม่ดูเลยคุณไม่ดูมันเลยนะคุณข้ามมันเลยคำตอบคุณจะหายไปอาจจะ3เส้น4เส้นเกือบสุดท้ายดูข้อ8หน้า5ข้อ8วิธีโยงเส้นเราจะโยงจากอะไรทุกคนฟังให้ดีนะอันนี้แหละคือสิ่งที่พวกคุณจะผิดโยงจากประธานของประโยคประธานของประโยคเขาพูดถึงตัวไหนก็ตัวนั้นเช่นระวังหน้านี้ทุกคนจดไปเลยหน้านี้จดเลยนะถ้าเขาบอกว่าโยงจากตัวใหญ่ก็คือคีย์ตัวใหญ่เขาจะระบุคีย์ตัวใหญ่ตัวนั้นมาเลยมาตรการเพิ่มจำนวนเสือเขาก็ระบุคำว่ามาตรการเพิ่มจำนวนเสือถ้าจะบอกคีย์ตัวย่อยจำไว้ทุกครั้งเลยคีย์ตัวย่อยเขาจะบอก2 3ประการนี่เองจะมีคำว่า2 3ประการปัจจัย2 3ประการนี้วิธีการต่างๆเหล่านี้วิธีการต่างๆเหล่านี้จะมาเลยคำเซตเนี่ยมาหมดนะจำไว้เลยนะไม่ยากเลยนะสุดท้ายจดเพิ่ม2ประโยคสุดท้ายจริงๆเริ่มต้นทำ mind map ด้วยยังไงเขียนนะเริ่มต้นทำ mind map ด้วยการ
จอตัวเลขแรกสุดวางทันทีวางตรงหน้ากระดาษทันทีเจอลายแทงปุ๊บขีดเส้นโยงทันทีโยงลูกศรโยงเส้นตรงโยง F ลูกศรกากบาททับตามลายแทงทันทีอย่านั่งดูเฉยๆหวยไม่ออกนะโอเคนะต่อไปถ้าใครมีหนังสืออ่ะเดี๋ยวครูจะให้ดูสัก 2-3 ชิ้นนะที่สำคัญสำคัญใครมีอ่ะขอดูอันนี้อันนี้เอาง่ายสุดก่อนดูหน้า18บทความที่7ใครไม่มีหนังสือช่วยดูกับเพื่อนแป๊บเดี๋ยวนิดเดียวไม่ต้องหงุดหงิดว่าไม่มีหนังสือแกะเอาแค่ตัวคีย์เวิร์ดกับลายแทงมาประกบกันเพราะฉะนั้นบทความที่มันยาวเนี่ยมันจะหลอกให้คุณอ่านรายละเอียดนะอ่ะใครไม่มีเหลือบสายตาดูกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนช่วยส่งช่วยสงเคราะห์เพื่อนด้วยพระราชดำรัสนะพระราชดำรัสคุณจะเจอทำไมแมปไปด้วยกันทำไมแมปไปด้วยกันเลยนะแล้วเดี๋ยวคุณไปดูตามลายแทงที่ครูบอกคุณอีกทีนึงลายคีย์เวิร์ดตัวแรกที่คุณเจอคือ07อ่ะเขียนรับรองเลยเจอตัวเลขแรกเลย07ครูยังจำได้เลย07พระราชดำรัสเขาบอกว่าครึ่งบนของบทความนี้หลอกให้อ่านยาวมาก 3-4 ย่อหน้ามันมาเจอคำว่าพระราชดำรัสมีใจความอยู่2ประการใช่ป่ะใช่ป่ะดูในหนังสือนะอยู่ย่อหน้าที่ประมาณที่มีตัวเองไปแล้วใช่ไหม2ย่อหน้าขึ้นต้นที่ไม่เป็นตัวเองอะตัวตรงปกติพระราชดำรัสมีใจความ2ประการคือ08และ09ยิงเส้นตรงลายแทงบอกว่ามีใจความระหว่างคำว่ามีปีที่แล้วก็เล่นคำนี้นะลายแทงเล่นคำนี้มีใจความ2ประการแปลได้ว่าพระราชดำรัสประกอบด้วย08และ09นะอ่ะต่อไปทำยังไงต่อเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงมีความสุขได้แก่ใช่ป่ะดูเลยนะครูจำได้หรือเขาบอกว่าได้แก่ใครจำไว้นะไมค์แมปมันดูเป็นประโยคแบบเนี้ยประโยคแบบเนี้ยนะสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงมีความสุขได้แก่02เขาพูดมา2ตัวแต่เขาเขียนรหัสมาแค่ทำสีดำมาแค่02เขาจะบอกว่าสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงมีความสุขได้แก่บ้านเมืองปกตินะบ้านเมืองมีความปกติสุข01แต่เขายังไม่ใส่และมีคำว่าและบ้านเมืองเจริญมั่นคงอ่ะเราเจอ02ก่อนใส่02ก่อนแล้วเขาก็ข้ามไปพูดอันนี้สิ่งที่พระองค์ทรงขอให้ทุกคนปฏิบัติมีอะไรบ้างมี3ตัวเขาบอกมาหมดแล้วแหละแต่เขาให้คีย์มาคือ04 05 06ช่วยเหลือบสายตาดูในคีย์เวิร์ดเขาจะขึ้นต้นคำเดียวกัน04ปฏิบัติด้วยปัญญารู้คิด05ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนรวม06ปฏิบัติอย่างเต็มกำลังใช่ป่ะมีคำว่าปฏิบัติแปลว่ากลุ่มนี้ต้องอยู่ด้วยกันทั้งหมดจากนั้นประโยคข้อความสรุปรวบยอดทั้งหมดอยู่ท้ายสุดบอกว่าการที่นะทำให้ถ้าเราปฏิบัตินะเขาพูดซ้ำนะถ้าเราปฏิบัติอย่างเต็มกำลังปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยปัญญาและด้วยความสุจริตปฏิบัติด้วยความสุจริตจริงใจก็จะทำให้มาเลยนะชุดนี้แหละชุดเนี้ยจริงๆไม่ยากเลยแต่เด็กจะหลงอันนี้นะก็จะทำให้บ้านเมืองเป็นปกติสุข
ทำให้ลายแทงคือคำว่าทำให้สองอันนี้สองข้าง08บอกแล้วใช่ไหมสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงมีความสุขได้แก่ลายแทงบอกว่าได้แก่ได้แก่01 02สิ่งที่พระองค์ทรงขอให้ทุกคนปฏิบัติคือ09ได้แก่03ถึง06และเขาบอกว่าถ้าเราปฏิบัติตามนี้03ถึง06ย่อมทำให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขและมีคำว่าและอะไรเอ่ยบ้านเมืองเจริญมั่นคงทั้งหมดยิงทั้งหมดเลยคุณจำมุกนี้ไว้นะยิงทั้งหมดเดี๋ยวครูผ่านอีกสัก 2-3 ชิ้นครูจะเอาให้ดูว่าปีที่แล้วก็เล่นมุกนี้เล่นแบบยิงทั้งหมดข้อสอบแกะไม่ได้ยากแต่จะสับสนตรงที่ยิงทั้งหมดหรือเปล่ายิงทั้งหมดตรงนี้ไปทั้งหมดตรงนี้หรือยิงจากตัวใหญ่ไปหาตัวย่อยบทนี้ยิงทั้งหมด03 06ถึง06 4ตัวยิงไปที่01 A 02 A ทั้งหมดนะอย่าทำเช่นนี้ดูสองเส้นนี้ห้ามทำมีเด็กเดินมาถามครูว่าทำไมไม่ยิง01 02ไปที่08 A เพราะมีข้อความหนึ่งตรงข้อความที่เขียนตัวเองนะที่เป็นตัวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่านะขอขอบใจขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายที่มาอวยพรให้ข้าพเจ้าในวันเกิดวันนี้และท่านก็บอกว่าเนี่ยความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองเป็นปกติสุขและบ้านเมืองเจริญมั่นคงเด็กก็เลยเดินมาบอกว่าเอ้าทำไมไม่ยิง01 02สวนขึ้นไปที่08อีกทีหนึ่งผิดคีย์เวิร์ดตัวไหนตัวนั้นฟังดีๆนะคีย์เวิร์ดเลข08คือสิ่งที่ทำให้พระองค์มีความสุขแต่ที่เมื่อกี้เด็กคนนี้มาบอกครูเนี่ยคำพูดนั้นคือความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้ามันกลายเป็นความสุขความสวัสดีแต่ตัวคีย์ที่เขาให้มาคือสิ่งที่ทำให้พระองค์มีความสุขก็ประกอบด้วยบ้านเมืองปกติสุขบ้านเมืองเจริญมั่นคงถูกแล้วไม่ต้องยิงสวนเข้าไปจำไว้นะข้อสอบแกดอย่าคิดมากแค่ไหนแค่นั้นดูประโยคของข้อสอบเป็นหลักเป็นหลักจริงๆนะอ่ะเอาชิ้นนี้ชิ้นที่14ขอดูชิ้นที่14ด้วยกันเปิดหน้า32ทุกคนเปิดหน้า32ถ้ามีบทความที่14หน้า32ใกล้สิ้นปีเสือใกล้สูญพันธุ์ตัวเลขอาครูทำให้เลยนะอันนี้เพื่อให้คนที่ไม่เคยรู้เรื่องแกดเลยแกดไทยจะได้รู้ว่าเชื่อมจากอะไรไปหาอะไรเราดูตัวคีย์เวิร์ดเท่านั้นคุณสังเกตนะไม่ต้องอ่านบทความเลยก็ได้เหลือบสายตาดูเอ้ยมีคีย์เวิร์ดแล้วมีคีย์เวิร์ดแล้วจับให้แม่นมีลายแทงและขีดลูกศรขีดเส้นตรงขีดลูกศรกากบาทไล่มันเลยอ่ะดูด้วยกันนะทุกคนเตรียมเขียนไมด์แมปครูไม่ยังเป็นทั้งสอนหมดตรงนี้นะหนังสือที่คุณได้ไปนะที่คุณซื้อไปครึ่งแรกจะมีเฉลยหมดแล้วครึ่งหลังจะเป็นแบบทดสอบแบบทดสอบฝีมือคุณเองไปพยายามทำเดี๋ยวครูจะทำให้คุณดูสักชิ้นหนึ่งแต่พยายามทำแล้วอีเมลมาขอคำตอบฟังนะอีเมลจะอยู่ตรงหน้าปกหนังสือส่งมาขออะไรก็ได้หมดนะเช่นขอคำเฉลยแกดขอคำเฉลยแกดขอเงินขออะไรวะจะพูดว่าอะไรขอคำเฉลยแก่ถามความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยได้หมดนะอ้อจะบอกว่าขอยนี่บทความล่าสุดที่เดี๋ยวครูจะสอนครูพิมพ์ให้ไม่ทันเพราะว่าครูเพิ่งได้บทความเมื่อวันเสาร์นี้เองวันนี้วันอะไรเมื่อวานนี้เองนะเขาเพิ่งส่งมาให้นะก็ทำพิมพ์ให้คุณไม่ทันเลยก็เดี๋ยวใครแล้วมันก็
ซีซัวพิมพ์ไม่ได้นะสตสตามาลาวีนะก็ให้คุณส่งคำขอมาเขียนมาให้ชัดนะ1ขอคำเฉลยแกะชุดใหม่2คุณจะยิง PowerPoint ทั้งเซตนี้ให้คุณหมดเลยนะ2ขอบทความแกะล่าสุดเขียนมาให้ชัด3คุณจะถามอะไรเรื่องความรู้ภาษาไทยได้หมด4คุณจะถามคณะวิชานั้นนู้นนี้ที่นั่นที่นี่ไม่จำเป็นต้องที่นี่ที่เดียวที่นั่นที่นี่ใครสนใจอะไรแล้วไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเรียนอะไรครูตอบได้คุณจะตอบให้สุดท้าย5เขียนขอทุนการศึกษาได้นะทุนรัตนมงคลกับทุนกึ่งหนึ่งนะของแต่ละคณะคือขอมาที่ครูก็ได้แล้วเดี๋ยวถ้าเป็นคณะอื่นครูจะส่งข้อมูลคุณไปให้คณะบดีคณะอื่นให้เขาพิจารณาแต่ถ้าของครูถ้าเกรดถึงโปรไฟล์ดีครูให้อยู่แล้วตอนนี้ครูให้ไปแล้ว6คนรัตนมงคลเหลืออยู่ในมือครูแค่4ทุนกึ่งหนึ่งมีแค่อีก40ทุนนะก็มีคนเริ่มขอแล้วครูก็ให้นะอ่ะดูชิ้นนี้นะดูด้วยกันเสือใกล้ศูนย์ผ่านตัวเลขแรกเลยเหลือบสายตาดูเลยคุณจะเห็นตัวเลขแรกเลยเสือใกล้ศูนย์พันถัดมาอีกนิดนึงยังไม่รู้เสือใกล้ศูนย์พันทำอะไรกับใครก็ไม่รู้พูดลอยๆขึ้นมาที่ประชุมนานาชาติที่ประชุมนานาชาติต่อมาเลยนะตอนนี้จะเห็นลายแทงแล้วประกอบด้วยอ่ะหาให้เจอในหนังสือหาคำว่าประกอบด้วยที่ประชุมนานาชาติประกอบด้วยประเทศรัสเซีย17ประเทศไทย16ขอโทษนะคุณจำตัวเลขของบทความคุณได้ขนาดนี้17และ16ประกอบด้วยขีดเส้นตรงทันทีใช่ป่ะย่อหน้าที่1 2 3ถ้าฉันจำไม่ผิดอยู่ย่อหน้าที่3การที่อวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากได้อวัยวะเหล่านี้อวัยวะเหล่านี้ได้แก่ลายแทงนี่คือลายแทงจำไว้การทำแกดคือการดูลายแทงแล้วโยงไปทีละจุดทีละคำอย่าข้ามพวกคุณมีนิสัยทำข้อสอบแกดคือที่กูสังเกตมานะที่ไปติวมาเนี่ยทุกรุ่นเลยจะกระโดดข้ามบางคนวางตัวเลข10ตัวกระจายเป็นดาวกลุ่มดาวดาวลูกไก่กลุ่มหนึ่งดาวเตารีดกลุ่มหนึ่งดาวไถกลุ่มหนึ่งแม่งแล้วกระจายมั่วหมดเลยนะไม่รู้ไปตกอ่าวที่ไหนกันบ้างแล้วก็นั่งมองนั่งมองว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมาเชื่อมกันยังไงอ๋อโทษทีไม่ขีดเส้นโยงอะไรเลยวางแต่ตัวเลขฝันไม่เหอะว่ามันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาอย่าฝันว่าจะมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาให้คุณเห็นไม่ใช่คุณต้องโยงจากลายแทงเอาไว้ว่าเหล่านี้ได้แก่11กระดูกและเล็บเสือ15เนื้อและอะไรอวัยวะเพศเสือใช่ไหมไม่มีอะไรจะกินต้องกินอวัยวะเพศเสือนะเคี้ยวกรุบกรุบกรอบกรอบเล่นสงสารไอ้พวกตัวผู้ทั้งหลายเนาะหมูแม่งก็โดนกินนะไปเมืองจีนเนี่ยนะมันจะมีแผงขายเจียวหมูเขาเรียกเจียวหมูจริงๆจริงๆครูไม่ได้พูดเล่นเด็กจีนเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยเขาเด็กจีนก็พูดไทยได้พวกครูก็สงสัยอีนี่หน้าตาแปลกๆไม่เคยเห็นอะไรอ่ะเจียวหมูแล้วเขาพูดเองเขาก็หัวเราะเองสงสารเนาะทั้งวัวทั้งหมูทั้งเสือเลยเนาะตัดมันมากินเล่นทำไมไม่ตัดของคนกินอ่ะต่อไปเดี๋ยวดูนะต่อไปนะลายแทงที่จะลิงก์ระหว่าง20 19อยู่ตรงไหนทุกคนถ้าปล่อยให้ทำเองนะคุณจะหาอีประโยคเนี้ยหาไม่เจอครูบอกคุณแล้วว่าลายแทงตัวช่วยดังกล่าวข้างต้นคุณจะเห็นคำว่าการที่อวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากดังกล่าวข้างต้นนี่เองมาอีกย่อหน้าหนึ่งเลยที่เป็นต้นเหตุสำคัญลายแทงคือคำว่าที่เป็นต้นเหตุสำคัญทำให้เสือใกล้สูญพันธุ์เลข19 20เตรียมตัวขีดลูกศรเขาใช้คำว่าเป็นต้นเหตุ20เป็นเหตุทำให้เกิด19 A เข้าใจไหมคุณไม่จำเป็นต้องอ่านละเอียดทุกตัวอักษร
อ่านละเอียดตรงที่มันเป็นลายแทงก็พอแล้วลายแทงก็พอแล้วเนาะต่อไปคุณจะเจอลายแทงอีกชุดหนึ่งมาตรการเพิ่มจำนวนเสือซึ่งเป็นผลจากการประชุมดังกล่าวข้างต้นมาอีกแล้วดังกล่าวข้างต้นนาฬิกาปลุกมาอีกแล้วทิ้งไม่ได้ทำเป็นไม่สนใจไม่ได้นะจึงประกอบด้วยลายแทงประกอบด้วย2ตัวนี้13และ12 13คือการเพิ่มพื้นที่ป่า12คือการปราบปรามตลาดมืดค้าเสือและลายแทงอีกตัวหนึ่งเป็นผลมาจากถูกไหมนะเข้าใจยังมันจะลิงก์กันสุดท้ายปีนี้ครูไม่ปล่อยให้ทำเองนะปีที่แล้วลองปล่อยลองเทสดูพอเทสปุ๊บตกใจมากเพราะว่ามีบางโรงเรียนที่ไกลๆเลยนะไกลปืนเที่ยงมากเลยเนี่ยนะก็ทำไม่ได้เลยไม่รู้เลยว่าข้อสอบกัดคืออะไรนะปีนี้ทำให้ดูเลยนะโปรดเข้าใจด้วยว่ามันไล่ไปทีละเส้นแล้วครูดูให้ดูลายแทงทีละประโยคประโยคสุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายมาตรการเพิ่มจำนวนเสือจะช่วยยับยั้งลายแทงคือยับยั้ง18ยับยั้ง19 A ยับยั้ง19ไอ้โทษที19 F ถูกไหมไปยับยั้งตัว19จบชิ้นนี้แต่ถ้าคุณแปลงรหัสอ่ะดูขั้นตอนการแปลงคุณจะแปลง11ตอบ11คุณก็จะตอบได้ตอบพร้อมกัน99 H 12 13ดังๆเลย99 H 14 3คำตอบไล่มา16 16 D 17 D 18 A โอเคนะ14 15 99 H 16 17 99 H 18ล่ะ3คำตอบคุณไล่มาเลย12 D 13 D 19 F ที่ครูจะให้ดูคือเลข19ณตอนนี้ถ้า mind map เป็นแบบนี้19ตอบ99 H คุณลองนับดู20มีอีก3คำตอบคือ11D 15D และ 19A ปัญหาอยู่ที่ว่า1ชิ้นนี้นะ1 99H มี7ตัวเยอะมากเด็กเก่งบางคนเริ่มโลเลเฮ้ยทำไมมันเยอะลังเลแล้วลบทิ้งหมดเลยทำใหม่หมดเลยพยายามหาเส้นมาให้ได้เยอะกว่านี้ฟังนะถ้ามันจะ7ตัวก็ต้อง7ตัวคุณอย่าไปเปลี่ยนคำตอบถ้าคุณมั่นใจ2มั่นใจว่ามันถูก2บทความชิ้นนี้มีปัญหาบอกก่อนนะ19ตอบ19ตอบ 99H ใช่ไหมตอนนี้ตอบ 99H นะคราวนี้มันมีประโยคนี้อยู่อ่ะทุกคนเหลือบสายตาดูประโยคแรกสุดประโยคแรกสุดมีการประชุมนานาชาติด้วยความห่วงว่าเสือใกล้สูญพันธุ์บทนี้เป็นบทที่ครูคิดว่าเขาเถียงกันอยู่มั้งนะมีคนเฉลย2ชุดแล้วมันก็น่าจะถูกได้ทั้ง2ชุดเข้าใจว่าชุดที่1คือเฉลยว่า 99H และเฉลยไปแล้วอีกคนหนึ่งก็มาบอกว่ากรรมการอีกคนอาจจะบอกว่าเอ้ามันมีประโยคนี้อยู่ต้องเป็น 14A สิ19ต้องยิงไปที่ 14A ดิมีการประชุมนานาชาติด้วยความเป็นห่วงเขาตีความว่านี่ไงเพราะเสือใกล้สูญพันธุ์จึงเกิดประชุมนานาชาติขึ้น19เป็นเหตุทำให้เกิด 14A ก็เลยต้องตอบ 14A ไปด้วยถามว่าชุดนี้เกิดอะไรขึ้นเข้าใจว่ามี2คำตอบใครตอบ19 99H ก็ถูกใครตอบ19เป็น 14A ก็ถูกนะคราวนี้แต่คุณห้ามทำแบบนี้
19ตอบช่องที่1 99H ช่องที่2 14A แล้วคุณเขียนว่ารู้นะมี2คำตอบคอมพิวเตอร์ก็จะด่าแม่ว่ากูไม่รู้กูถูกเซตให้ตอบคำตอบเดียวนะจำไว้นะจ๊ะไม่ต้องฉลาดเอาคำตอบเดียวโอเคนะชิ้นนี้พิเศษมากๆอ่ะถอยมาดูอีกชิ้นหนึ่งลูกเล่นข้อสอบจะชี้ให้ดูบทที่มันเป็นลูกเล่นข้อสอบจริงๆดูบทที่10จุดอ่อนของคนไทยจะชี้ให้ดูบทความที่10จุดอ่อนของคนไทยหน้า24ใครไม่มีก็เดี๋ยวเหลือบเหลือบสายตาดูกับเพื่อนนิดเดียวเท่านั้นเองเขาบอกว่าขึ้นต้นตัวเลขแรกเลยจุดอ่อนคนไทยจุดอ่อนคนไทยมีตั้ง10ประการน่าสงสารมาอีกเด็กประเทศนี้นะปิดประเทศไปได้เลยปิดประเทศไปได้เลยเขาบอกมี10ประการต่อไปนี้เขาจะพูด3ประการประการแรกมาเลยประการแรกพอวางปุ๊บประการแรกนะข้อนี้บทเนี้ยครูติวมาหลายที่และต่างจังหวัดพอประการที่2เนี่ยโยงผิดไปโยงกับเลข20ไม่ได้ประการแรกคือรู้จักหน้าที่ต่ำมากแล้วก็มีอะไรมองอนาคตไม่เป็นใช่ไหมน่าสงสารนะคนไทยเสร็จปุ๊บบอกว่าประการแรกเขาซ้ำนะรู้จักหน้าที่ต่ำมากลักษณะจุดอ่อนข้อนี้จุดอ่อนนี้ได้แก่17และ18ยิ่ง17และ18มือใครยาวสาวได้สาวเอาแล้วก็ล่ะมีสำนึกส่วนรวมต่ำ17และ18เขาจะพูดต่อเลยนะบรรทัดที่3ของย่อหน้านี้ย่อหน้าประการแรกเขาจะเขียนว่าด้วยลักษณะจุดอ่อน2อย่างนี้17 18 2อย่างเลยนะทำให้บ้านเมืองไม่เจริญเช่นไม่เจริญจุดอ่อนคนไทยประการต่อมาคือการศึกษาไม่ทันสมัยนี่แหละที่เพื่อนคุณจะผิดกันเยอะมากก็คือเอาเลข11ไปจ่อที่20บ้างไปจ่อที่16บ้างอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้มันต้องอยู่ในร่มเดียวกับ14อ้อแล้วบางคนตลกกว่านั้นอีกเอา17 18มาต่อกับเลข14 14ได้แก่17 18เฮ้17 18อยู่ในพารากราฟของเลข20รู้จักหน้าที่ต่ำมากได้แก่กลุ่มนี้การศึกษาไม่ทันสมัยทำให้เป็นเหตุให้เขาใช้คำว่าเป็นเหตุให้เกิดเลข 13A ต่อไปนี้ถ้าใครไม่ดูประโยคนี้จะไม่มีเส้นนี้เกิดขึ้นเลยแล้วคุณจะคะแนนหายไปเขาจะบอกคุณว่าบรรทัดที่3ของย่อหน้านี้ย่อหน้าที่บอกว่าประการต่อมาการศึกษาไม่ทันสมัยเป็นเหตุให้คนไทยขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติแล้วเขาพูดใหม่นะการที่คนไทยขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติเขาพูดซ้ำใช่ไหมพูดซ้ำเลข13ทำให้บ้านเมืองไม่เจริญเช่นกันมีคำว่าเช่นกันแปลว่าคุณต้องยิงเส้นนี้ด้วยปัญหาของพวกเราก็คือไม่ได้ยิงเส้นนี้เยอะเลยเพราะว่าอะไรไม่ดูประโยคนี้กระโดดข้ามหายไปเลยมองอนาคตไม่เป็นได้แก่จุดอ่อนอันนี้ได้แก่19และ12ไม่มีเป้าหมายชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งตามข้าวสารกรอกหม้ออะไรก็ไม่รู้19 12แล้วเขาก็พูดอีกตบท้ายว่าลักษณะของ12 19ก็ทำให้บ้านเมืองไม่เจริญเหมือนกันถ้าคุณไม่ดูประโยคนี้ประโยคสุดท้ายที่มันตบไว้สุดท้าย2ประโยคนี้คุณจะไม่มี3เส้นนี้คุณจะไม่มี3เส้นตรงนี้เลย
แล้วคุณจะหายไปหลายคะแนนแค่นี้บทนี้มีแค่นี้เองพอจะเข้าใจไหมลากไปทีละจุดทีละจุดอ่ะขอดูมุกที่สอนไว้อีกข้อหนึ่งนะดูมุกข้อนี้นะอ่ะเมษายนปีเสือดุหน้า26เมษายนปีเสือดุเมษายนปีเสือดุอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แอนจะถึงเวลาของอาจารย์แอนแล้วครูจะคือสั้นๆเลยนะทำให้คุณเห็นว่ามันโยมไปทีละเส้นแล้วถ้าพ้นจากตรงนี้ยังไม่รู้เรื่องอีกคุณเมลมาถามครูได้วันที่ติวมาม่าวันที่30กันยาครูจะอยู่วันที่30กันยามาที่นี่ก็ได้แล้วครูจะอยู่ตอนเย็นให้ครูติวเสร็จเย็นเนี่ยครูจะอยู่ตรงนี้ให้แถวเนี้ยปีที่แล้วก็มีนะอยู่รอครูถึงเย็นแล้วครูก็พาไปติวที่ห้องพักสำนักคณบดีนะครูก็ไปติวให้ส่วนตัวเลยเปิดนี่เลยแล้วใครสงสัยอะไรถามมาให้หมดเลยเป็นกลุ่มย่อยเลยนะครูยินดีเลยนะมาหมดช่วยได้ทุกคนนะอ่ะขอดูชิ้นนี้แล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูชิ้นที่เป็นข้อสอบปีที่แล้วเมษายนปีเสือดุขึ้นต้นด้วยล่ะเท่าฐานจำนวนมหาศาลเลข06แล้วช่วยเหลือบสายตาดูย่อหน้าที่3ย่อหน้าที่3ใช่ป่ะเท่าฐานจำนวนมหาศาลมีลักษณะพิเศษแทนที่จะเป็นอะไรอะไรก็ไม่รู้แล้วบอกว่ากลับมีลักษณะหลายแทงมีลักษณะ08เป็นผงและเศษแก้วถูกไหมมีลักษณะเหลือบสายตาดูบรรทัดถัดมาบรรทัดที่3ย่อหน้าที่3ถ้าฉันจำไม่ผิดนะที่มีคำว่าเท่าฐานจำนวนมหาศาลมีลักษณะแล้วคุณดูย่อหน้าที่3เท่าฐานจำนวนมหาดังนั้นเท่าฐานจำนวนมหาศาลที่เกิดจากเจ้าภูเขาไฟไอชื่อแปลกๆเนี่ยที่ไม่มีใครอ่านออกเนี่ยนอกจากไอเจ้าของประเทศมันเองนะทำให้ก่อให้เกิดเขาใช้คำว่าก่อให้เกิด3ตัวนี้ใช่ไหมส่งผลกระทบทำให้เกิด3ตัวนี้ใช่ไหมเขาใช้คำว่าส่งผลกระทบทำให้เกิดการบินในยุโรปที่เมื่อกี้เพิ่งพูด01 10 09และบัตรย่อหน้าถัดมาเขาจอดที่ตัวไหนประธานของประโยคทุกคนจงดูประธานของประโยค10เขาใช้คำว่าอะไรการที่การบินในยุโรปหยุดไปคือเลข10ก่อให้เกิดผลเสียหายอีก3ประการเขาให้ยิงจากเลข10ไปที่ 03A 07A 02A อันนี้ไม่ยากคราวนี้แหละมุกเด็ดเลยแหละย่อหน้าที่5มั้งถ้าจำไม่ผิดนะย่อหน้าประมาณย่อหน้าที่5ที่มีคำว่าค่าเงินเครดิตและค่าเงินยูโรลดลงจะขึ้นต้นว่าความเสียหาย3ประการนี้เองเจอป่ะเจอยังความเสียหาย3ประการนี้เองที่ทำให้อะไรเลข05ทำให้ค่าเครดิตและค่าเงินยูโรลดลงและที่น่าเป็นห่วงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ04ที่เริ่มดีขึ้นกลับลดลงมีคำว่าลดลง2ครั้งนี่คือมุกของสตส.คุณจะเจอ0405ต้องอยู่ด้วยกันเด็กบางคนเอา04มาต่อ05 05ยิงไปที่ 04A อันนั้นน่ะผิดไปเลยมีคำว่าและใช่ไหมเงินเครดิตและค่าเงินยูโรลดลงและเป็นที่น่าเป็นห่วงคือการฟื้นตัวเศรษฐกิจคือเลข04ที่เริ่มดีขึ้นกลับลดลงแสดงว่า0405ต้องอยู่ด้วยกันเพราะมีคำว่าและคุณจะทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหม 05A
ทุกอย่างเลย02 03 07ตอบเหมือนกันคือ 05A 04A ได้มั้ยจำมุกนี้ได้ใช่ไหมย้ำอีกทีหนึ่งทุกคนปีนี้ปีของชิ้นนี้เล่นมุกลดลงลดลงถ้าฟังอีกทีหนึ่งลดลงถ้าเป็นส่วนหนึ่งของคีย์เวิร์ดเลข05ตอบ A 05A ยิงลูกศรสีน้ำเงินหน้าจอและที่น่าเป็นห่วงคือการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้นกลับลดลงช่วยดูด้วยทุกคนใครไม่มีหนังสือจินดูเหลือบดูเพื่อนก็ได้ลดลงในเลข04ไม่เป็นสีดำต้องเป็น 04F หายไปเส้นหนึ่งแล้วก็ลอยขึ้นมาเป็นอีเมย์ลอยขึ้นมาอ่ะฉันไม่สามารถดึงมันกลับได้อ่ะโอเคตอบ 04F 05F พอจะเข้าใจมั้ยอ่ะถ้ายังงงๆอยู่เดี๋ยวมาเจอกันวันที่30กันยายนเดี๋ยวอย่าเพิ่งลุกนะเพราะว่าครูจะเปิดข้อสอบล่าสุดให้ครูจะดูครูจะอยู่รอคุณได้วันที่30ตอนเย็นนะประมาณสัก 4:30 นเป็นต้นไปนะครูก็จะเหนื่อยยังไงครูก็จะพูดให้นะถ้าใครเดินมาปุ๊บนะครูจะชี้ปีมีอยู่ปีนึงนะเป็นเด็กพิเศษเด็กพิเศษจริงๆนะช้ามากแล้วพูดไม่ชัดนะโทษทีนะคือปากเขาจะไม่ปกติช้ามากเลยต้องอัดเทปแล้วให้เขาไปฟังเชื่อมั้ยครูนั่งติวเขาแบบฟรีๆเลยนะนั่งจับที่ห้องติวประมาณ4ชั่วโมงแม่ก็โทรศัพท์มาตอนหลังขอบคุณมากเลยนะเนี่ยลูกเขาอะได้150คะแนนเต็มหัวครูเนี่ยโคตรดีใจเลยอะครูช่วยเด็กคนหนึ่งที่บอกว่าเริ่มจากไม่รู้เรื่องแล้วเขาความสามารถในการรับรู้อะน้อยกว่าคุณแบบครึ่งหนึ่งอะนะฉันทำให้เขาแบบว่าภายใน4ชั่วโมงนะครูจี้ไปทีละตัวแล้วครูต้องพูดช้าๆเพราะเขาต้องอ่านปากจากปากครูนะว่าครูพูดคำไหนอยู่ครูต้องช้ามากเป็นติครูพูดเร็วนะอ่ะสุดท้ายไม่มีในหนังสือเลยเท่าเทียมกันแล้วทุกคนเตรียมตัวนะ My Map ปีที่แล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ My Map ปีที่แล้วหน้าตาเป็นเช่นนี้ประชาคมอาเซียน2ชิ้นไม่ต้องตกใจเขียนเยอะแยะเองอ่ะเริ่มต้นเลยบทความเดี๋ยวคุณขออีเมลมาขอบทความครูได้เลยแต่เขียนให้สุภาพนะจ๊ะไม่ใช่เขียนมายิงมาแล้วก็บอกว่านอกจากคุณจะใช้อีชื่ออะไรของอีเมลคุณแปลกๆเช่นฟันเหล็กเสงเคร่งมาจากเด็กนครสวรรค์ปีที่แล้วขอ PowerPoint ด้วยเขียนแค่นี้ขอ PowerPoint ด้วยจากฟันเหล็กเสงเคร่งกูกล้าให้มะกูก็ทำหน้างงใครวะฟันเหล็กไม่พอไว้ยังเสงเคร่งอีกเนาะน่ากลัวคนบางคนก็ชื่อตลกนะโทษทีนะจริงไม่ได้นามสกุลด้วยจริงไม่ควรจะไปว่าเลยนะเคยเจอมาคนหนึ่งแต่ไม่เคยเจอหน้าเขานะนางสาวสมิงขวดดำอึ้งเลยนะดูหน้าบอดแล้วขวดดำบ้านนี้ไม่ล้างขวดเลยหรือวะตระกูลนี้ไม่ล้างขวดเลยนะอ่ะดูนะบทความจะขึ้นต้นเลยบอกว่าเนี่ยเขาจะพูดอะไรมาสองย่อหน้าแล้วเขาจะพูดว่าประชาคมอาเซียนประกอบด้วย3เสาหลักได้แก่ให้ดูลายแทงเลยคุณเขาหลอกให้คุณอ่านเยอะมากบทความแกะจะหลอกให้เราอ่านเยอะแต่เราต้องการดูลายแทงเท่านั้นประกอบด้วยอันนี้เท่าเทียมกันเลยนะไม่มีในหนังสือไม่ต้องเปิดเพราะบอกแล้วว่าครูเพิ่งได้มาให้ดูลายแทงแล้วเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าถ้าคุณเจอลายแทงอย่างนี้คุณต้องระวังอะไรบ้าง3เสาหลักได้แก่แน่นอนขีดเส้นตรงหรือลูกศรบอกมา1 2 3มีการเมืองการความมั่นคง AEC เศรษฐกิจอาเซียนและสังคมวัฒนธรรม AECC ใช่ป่ะเสร็จแล้วอีกย่อหน้าหนึ่งเขาจะบอกว่าดูประโยคเขานะนี่ครูคัดประโยคมาเลยนะประชาคมที่จะทำให้เกิดผลกระทบลายแทงคือคำว่าผลกระทบต่อเราทั้งด้านบวก
ผลด้านบวกและผลด้านลบมากที่สุดคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ AEC ตัวตั้งคือ AEC AEC จะทำให้เกิดผลกระทบด้านบวกและด้านลบตัวพวกนี้คือคีย์ของเขาหมดเลยยิ่งนะแสดงว่ามันประกอบด้วยประชาคมคุณดูนะวิธีเขียนประโยคเขานะจะทำให้เรางงนึกว่าขีดเส้นตรงไม่ใช่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะประชาคมอาเซียนเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อโทษทีเป็นลูกศรเป็นลูกศรเดี๋ยวครูต้องไปแก้โจทย์ครูต้องไปแก้ตัวพอดีทำเร็วไปเมื่อกี้ไม่ทันดูประชาคมอาเซียนที่จะทำให้เกิดผลกระทบโทษทีอันนี้เป็นลูกศรอ่ะทุกคนแก้ให้เป็นลูกศรนะด้านบวกและด้านลบมากที่สุดก็แปลว่าประชาคมอาเซียนส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบนั่นเองอันนี้เป็นลูกศรนะเดี๋ยวครูจะไปแก้อีกทีนึงและบอกว่ามี2 อันนี้โผล่ขึ้นมาทั้งสินค้าส่งออกอีกย้อนหน้าหนึ่งเขาจะบอกว่าสินค้าส่งออกมีตลาดเศรษฐกิจใหญ่ขึ้นโอกาสคนไทยมีงานทำมากขึ้นทั้ง2ประการนี้คือผลทางด้านบวกที่เห็นได้ชัดจากการตั้ง AEC คือผลทางด้านบวกแปลว่าผลด้านบวกนั้นประกอบด้วย2ตัวสีน้ำเงินถูกนะเดี๋ยวครูแก้ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณงงฉันก็งงนะเนี่ยทำไมมันกลายเป็นเฮ้ยเดี๋ยวไม่ลำบากเว้ยเดี๋ยวมันไม่เป็นไรไหมไอ้พวกนี้เนี่ยมันแก้ปุ๊บมันจะเวียนหัวมากเลยอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อมีผลด้านบวกก็มักจะมีผลด้านลบด้วยประการแรกเขาก็ชี้มาเลยนะประเทศอื่นค้าขายเสรีและก็มีอันนี้ซึ่งทำให้ความหวังที่จะมีตลาดสินค้าส่งออกใหญ่ขึ้นไม่เป็นไปตามที่คาดเขาเล่นลายแทงคำนี้ไม่เป็นไปตามที่คาดก็คือไปบั่นทอนไปขัดขวางนั่นเองใช่ไหมคำว่าลดลงบั่นทอนยับยั้งคำไหนก็ได้ที่มีความหมายว่าขัดขวางนะสินค้าส่งออกเห็นไหมมันยิงมาที่ตัวนี้แล้วเขาก็บอกว่าผลลบอีกอย่างหนึ่งคือคนชาติอื่นทำงานได้แสดงว่าผลลบประกอบด้วย2ตัวสีน้ำเงินด้านขวามือและประโยคสุดท้ายต่อจากอันนี้เลยเขียนว่าทำให้ความหวังที่ว่าโอกาสในการประกอบอาชีพของเราที่โอกาสคนไทยมีงานมากขึ้นจะเพิ่มขึ้นนั้นกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามได้นี่คือลายแทงปีที่แล้วใช้คำว่าเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามก็คือมันไปเอฟมันราบรื่นแล้วไม่ราบรื่นมันไปเป็นอุปสรรคขัดขวางนี่คือลายแทงย้ำนะช่วยแก้ไอ้ตรงผลบวกผลลบให้เป็นลูกศรให้เป็นลูกศรโอเคนะอ่ะคุณจะเตือนคุณอีกเรื่องนึงถ้าเกิดคุณทำ mind map ในบทนั้นไม่มี F เลยฟังนะถ้าไม่มี F เลยไม่แปลกแต่ถ้าบทความที่คุณทำ mind map ออกมาแล้วเป็นเส้นตรงหมดทุกเส้นผิดเป็นลูกศรหมดทุกเส้นผิดอย่างน้อยต้องมีคำตอบพื้นฐานเลยนะ AD99H รับรอง AD99H มันไม่มีทางหรอกที่มันจะทำเป็นรหัสลายแทงเป็น D หมดเป็น A หมดไม่มีบทความไหนเล่นมุกนี้แต่ถ้าไม่มี F ไม่แปลกใจแต่ถ้าเองมาเป็นดีหมดเอหมดอันนี้เตรียมตัวเลยว่าคุณมีอะไรผิดอ่ะดูนี่นะสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกชิ้นหนึ่งในเรื่องการเตรียมตัวให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปีที่แล้วเดือนตุลาปีที่แล้วนะออก2ชิ้นที่เป็นอาเซียนทั้งหมด
สิ่งที่ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกันก็คือสินค้าส่งออกความรู้คนไทยสุดท้ายละสินค้าส่งออกของเราจะต้องเป็นเช่นไรทุกคนดูอันนี้นี่มาอีกแบบนึงจดคำนี้เลยทุกคนจดใครมีหนังสือจดแล้วแม่งเขียนตัวใหญ่ๆเลยเขียนตัวใหญ่ๆเลยสินค้าส่งออกสินค้าออกของเราจะเป็นเช่นไรจึงจะแข่งขันกับสินค้าชาติอื่นได้คำตอบคือเขียนคำนี้ลงไปเวลาที่เจอคำว่าถามว่าอย่างนี้ปุ๊บคำตอบมีได้ทั้งจดไว้นะจดสองประโยชน์ใครไม่มีหนังสือก็จดเพราะนี่เป็นลายแทงสำคัญที่จะทำให้คุณต้องตอบเส้นนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจลายแทงนี้คุณจะตอบผิดคำตอบก็คือหรือไม่เขาเปลี่ยนว่าคำตอบมีได้ทั้งคำตอบมีได้ทั้งคำตอบมันก็คือสองอย่างเนี้ยคืออะไรคุณภาพสินค้าและต้นทุนต่ำคำตอบคือเป็นเส้นตรงมีคำตอบหรือคำตอบมีได้สองอย่างถ้าใช้คำว่ามีใจเมื่อกี้ก็เจอใช่ไหมพระราชดำรัสมีใจความสองประการเดี๋ยวคุณไปดูชิ้นความสุขนะความสุขแบ่งได้5ขั้นตอนความสุขขั้นที่1เลข15ความสุขขั้นที่2ไปดูได้เลยความสุขขั้นที่2เลข16ความสุขขั้นที่3เลข17 15ต้องประกอบด้วยสุข1สุข2สุข3 15 16 17ลากเส้นตรงMind map แกะปวดหัวอีเรื่องลูกศรกับเส้นตรงเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากอ่ะประโยคต่อมาเราต้องมีความรู้ความสามารถอะไรบ้างเห็นไหมก็จะชอบตั้งคำถามเลยนะเดี๋ยวนี้จึงจะแข่งขันกับคนชาติอื่นได้ที่เห็นชัดเจนก็คือที่เห็นชัดเจนก็คือ3ตัวนี้ก็เป็นเส้นตรงอีกเวลาเขาตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำยังไงบ้างคำตอบก็คือที่เห็นชัดเจนก็คือนี่แหละสารตัวเนี้ยเป็นเส้นตรงความรู้คนไทยประกอบด้วยที่ต้องปรับปรุงคือทักษะภาษาอังกฤษทักษะ IT แล้วก็ทักษะ management นะโอเคอ่ะดูสุดท้ายละไม่มีอะไรยากเลยคุณเห็นไหมว่าข้อสอบแกทถ้าคุณคล่องจริงๆนะคุณเข้าไปนั่งในห้องสอบอะท้าเลยประมาณ25นาทีมากสุดครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วออกได้เลยอ่ะดูประโยคสุดท้ายด้วยดูนะเขาใช้คำว่าอะไรด้วยทักษะต่างๆเหล่านี้ต่างๆเหล่านี้ของคนไทยทักษะอะไร3อันใช่ไหม3ตัวเลยใช่ไหมทักษะภาษาอังกฤษทักษะ IT และทักษะ managementและด้วยคุณภาพและต้นทุนอุ๊ยเขาแจกแจงให้คุณหมดเลยใช่ป่ะย้ำทุกตัวเลยใช่ป่ะต้นทุนของสินค้าส่งออกไทยที่นอกจากจะมีคุณภาพสูงยังมีต้นทุนต่ำด้วยจะทำให้เกิด2ตัวนี้ไทยแข่งขันกับอาเซียนได้ไทยยืนอยู่ในอาเซียนได้สง่างามทำอย่างไรตอบให้ชื่นใจสิ1 2 3ทำยังไงอ่ะตอบมาก่อนลูกศรหรือเส้นตรงดังๆลูกศรใช่ไหมหนึ่งสองสามลูกศรยิงจากตัวไหนยิงจากสีเขียวด้านซ้ายมือด้านเดียวป่ะขวามือด้านเดียวป่ะยิงสองด้านเลยยิงไปหาสองตัวนี้หมดเลยใช่ไหมหรือยิงตัวใดตัวหนึ่งยิงทั้งสองตัวดูนะจ๊ะหนึ่งสองสามเส้นแม่งจะยุ่งมากในละมิดพึบมหัศจรรย์ที่สุดคือมันสามารถตั้งโจทย์ให้คุณเนี่ยยิงเส้นแบบมหึมาอลังการได้ขนาดนี้ตอนตอบอีเนี้ยแหละอีตอนแปลงรหัสนี่แหละเธอลากเส้นให้สวยๆเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวเธอแปลงรหัสเดี๋ยวเธอจะเวียนหัวพอดีครูไม่ได้ใส่ตัวเลขครูเลยใส่เป็นเส้นเป็นสีให้คุณดูทุกตัวเลยต้องยิงมาที่พูดง่ายไอ้ตัวสีเขียวรหัสสีเขียวทั้งหมดตอบรหัสเดียวกันหมดคือไทยแข่งขันกับอาเซียนได้ช่องที่1
ช่องที่2ไทยยืนอยู่ในอาเซียนได้สง่างามเรียงมาเลยใช่ไหมและเด็กก็จะตกใจช็อกทำไมคำตอบแม่งเหมือนกันเยอะขนาดนี้เข้าใจป่ะต้อง5คำ5ข้อที่มีคำตอบ2ข้อเนี่ยเรียงกันมาอย่างนี้เลยเด็กจะเริ่มแบบอะไรวะถูกไหมวะลบออกไปสักตัวหนึ่งซวยเลยนะอ่ะครูคิดว่าข้อสอบแกทมันแค่นี้จริงๆนะยกเว้นว่าใครยังจะแน่นมายังใครยังงงเท่านั้นเองหรือว่ายังเริ่มต้นไม่ถูกนะครูยังอยู่ตอนนี้อีกสักครูจะอยู่ถึงประมาณ 5:00 นเดี๋ยวครูจะเดินๆอยู่แถวเนี้ยนะอยู่ห้องแถวเนี้ยด้านหลังเนี้ยถามได้เลยนะหรือไม่ก็มาวันที่30หรือไม่ก็ติดต่อครูทางอีเมลนะอ่ะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายฟังอาจารย์แอนเสร็จอย่าเพิ่งหนีไปไหนทุกคนแป๋วโทษทีจ้ะแป๋วจะเบรกก่อนไหมเดี๋ยวเพิ่งลุกจะเบรกก็ป่ะอ่ะงั้นเบรกไม่งั้นก็เอาหนังสือไปเลยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฟังนะตอนนี้เบรกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวฟังของอาจารย์จันปิยาแกะอังกฤษแล้วก็เดี๋ยวตอนสุดท้ายอย่าเพิ่งกลับนะมีอะไรให้ลุ้นนะมีของแจกทุกคนจะได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้าน